ขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All in One สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Automobile Racing ค่ะคืนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเพราะไม่ได้มีดิฉันคนเดียวปะแป้งคนเดิมเพิ่มเติมคือพิธีกรคนสวยและที่สำคัญคือร้านที่เราอยู่ตอนนี้คือHappiness ค่ะแถวราชพฤกษ์นั่นเองถ้าอยากรู้ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะคะจะได้รู้ว่าอาหารที่นี่นอกจากบรรยากาศดีแล้วอาหารก็อร่อยอร่อยพิธีกรคู่ของดิฉันค่ะทังสวัสดีค่ะน้ำฝนนะคะและที่สำคัญเลยแขกรับเชิญของเรากับกลุ่มของ CLK ขับไทยแลนด์ดีใจที่ใหญ่มากเสียงอะเขาไว้พูดดังๆนี่ใหญ่แล้วนะใหญ่มากใหญ่แล้วครับใหญ่ค่ะเสียงครับนี่ใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยตอนที่หนูออกจากบ้านมาหนูก็มั่นใจว่าหนูใหญ่เต็มที่แล้วครับหนูมาเจอน้องผู้หญิงเลยครับพี่ว่าไม่พี่เขาไม่มองพี่เขาใส่แว่นอยู่เออพี่ไม่มองพี่ไม่เคยมองอะไรทั้งนั้นครับแนะนำตัวทั้ง3ท่านอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะเริ่มจากท่านแรกค่ะครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิพัฒน์มลิกามานนะครับชื่อเล่นชื่ออ้ำนะครับเขาจะเรียกกันอาจารย์อ้ำครับท่านที่2ค่ะสวัสดีครับเป็นทศขาวสำอางนะครับโอ๊คครับท่านที่3ค่ะสวัสดีครับจากเพชรวงศาโรจน์ครับเรียกพี่เพชรครับแล้วขับดีนะคะรวมตัวกันได้ยังไงอะคะครับเริ่มที่พี่เลยนะครับก็เริ่มจากการใช้ CLK ก่อนนะครับพอใช้แล้วรู้สึกว่าอยากมีเพื่อนนะครับก็ไปเชิญ2ท่านมาคือคุณโอ๊คกับพี่เพชรมาตั้งเป็นแอดมินนะครับเป็นแอดมินร่วมกัน3คน3คนก่อนนะครับเพจนี้สร้างขึ้นมานานหรือยังน่าจะประมาณ3ปีนะครับอุ้ยนานนะนานอยู่นะเห็นไหมพี่โกหกไปเนี่ยฟ้าผ่าดูดิพี่โกหกอะไรไว้สามวันเลยโอ้เสียวเลยนะฮะความจริงฟ้าเลยไม่ผ่าเข้าร้านพี่แกด้วยมันเต็มหลังคาร้านแฮปปี้เน็ตค่ะฟ้าเป็นพยานนะครับแล้วคาแรคเตอร์แบบไหนจะต้องมีความชอบแบบไหนถึงจะมารวมตัวกันได้ขนาดนี้คะครับก็ต้องชอบ CLK ก่อนนะครับถ้าไปชอบยี่ห้ออื่นก็ไม่รวมนะฮะไม่รวมเราไม่เอาไม่รวมนะครับพี่เพชรว่าไงนะครับผสมไม่ได้ไม่ได้นะครับมันคนละพันครับก็หน้าตาต้องดีด้วยนะครับหน้าตารถหรือหน้าตาคนขับทั้งสองอย่างนะครับด้วยหน้าตารถมันเป็นรถที่หน้าตาดีอยู่แล้วแต่คนขับต้องหล่อด้วยต้องหล่อด้วยนะครับไม่มันหน้าเข้าหนูแกงเนี่ยว่าหนูเข้าได้อยู่นะเสน่ห์นะคะอะไรที่ทำให้พี่แบบหลงรักเขาแล้วก็มารวมตัวกันได้เออมารวมตัวกันแบบผมว่ารถ CLK เนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตที่ดูแล้วไม่ล้าสมัยนะครับถึงแม้อายุจะผ่านมาประมาณสัก10กว่าปีละจะ20ปีในเมื่ออีกไม่กี่ปีนี้แล้วครับก็ขับทุกวันนี้ก็ยังดูดีอยู่บนท้องถนนนะฮะยังมีคนมองอยู่ครับแล้วเรื่องสมรรถนะอะไรอย่างเงี้ยคะมันมีอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านบ้างมั้ยสมรรถนะของ CLK เนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเนื่องด้วยรถมันน่ะมันเป็น Mercedesที่ผสมกับหลายๆรุ่นมารวมกันดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ในการแต่งมันจะเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสามารถจับอุปกรณ์ในการแต่งแต่ละรุ่นมารวมใน CLK ได้ค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนสมรรถนะจากรถที่หน้าตาเหมือนรถคุณลุงค่ะกลายเป็นสปอร์ตคาร์ที่มีพลังสูงมากได้คันนึงเลยโอ้แล้วถ้าแบบนี้ค่ะอะไรที่เขานิยมแบบว่าคาแรคเตอร์ของการแต่งรถรุ่นเนี้ยคนที่เล่นรถรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะต้องแบบคงคาแรคเตอร์นี้ไว้มันคืออะไรในการคือด้วยเครื่องของ CLK รุ่นเราเนี่ยจุดเด่นคือคอมเพรสเซอร์หรือซูเปอร์ชาร์จนะครับมันก็จะเหมือนรถรุ่นอื่นการที่เป็นรถซูเปอร์ชาร์จเนี่ยการเพิ่มอัตราเร่งหรือเพิ่มสมรรถนะก็คือการเพิ่มบูสต์เข้าไปนะครับเสียงมันก็เป็นเอกลักษณ์นะครับคนส่วนมากก็คือยังยืนยันจากความเป็นคอมเพรสเซอร์หรือซูเปอร์ชาร์จและเพิ่มสมรรถนะด้วยการเพิ่มบูสต์เข้าไปนะครับนี่คือส่วนใหญ่ที่เขานิยมกันเลยอ่ะใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะพูดกันขนาดนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณอยากเห็นแล้วว่าในรถที่พี่ๆเขาจัดมาให้ชาวออโตโมบิลเรซซิ่งคาร์ได้ดูมันจะสุดแล้วมันจะแปลงจากคุณรุงให้กลายเป็นสปอร์ตคาร์ได้ทำให้คุณน่าหลงไหลเวลาขับบนท้องถนนขนาดไหนไปชมกันค่ะขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลพายมาค่ะมาดูว่าศาสตราจารย์แต่งรถยังไงดูหน่อยค่ะว่าแต่งสุดแค่ไหนนะคะเอาก่อนว่ารถรุ่นนี้ของพี่นะคะเป็นปีอะไรเสน่ห์อยู่ตรงไหนก่อนเลยเอางี้ครับรถผมเป็น CLK 230 Compressor เป็นปี2003นะครับเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัว Avantgarde เริ่มแรกคือ
รถเนี่ยกระจกฟ้าก่อนนะกระจกสีฟ้ากระจกสีฟ้าก่อนตอนแรกหนูเข้าใจว่าพี่ติดฟิล์มสีฟ้าใช่เป็นกระจกฟ้าสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ครับมันเป็นกระจกสีฟ้าเลยนะคะครับแล้วก็ด้วยตัวสุดท้ายเนี่ยเวลาเปิดประตูแล้วเนี่ยกระจกมันจะขึ้นลงเขาเรียกกระจกหล่นนะครับอันนี้คือความพิเศษของมันจากภายนอกที่เห็นที่ให้มาเดิมๆเป็นแบบนี้อ่ะแล้วของแต่งที่พี่แต่งลงไปใช่หนูอยากรู้ตรงนี้มากพี่ใส่อะไรเพิ่มคะถ้าบอกไปแนวพ่อบ้านใจกล้าเลยอุ้ยไม่ต้องบอกราคาแกก็ถ้าชุดไหน 200,000 ก็บอกว่า 20,000 ไม่ต้องบอกราคาเราไม่บอกราคาเราเพลินๆครับเพลินๆๆไปเสิร์ชหาใน eBay ยากครับอย่าไปบอกแฟนไม่บอกไม่บอกผมไม่บอกใครอยู่แล้วครับเป็นความลับเป็นความลับนะครับก็ดูเดิมๆแต่ราคาไม่ค่อยจะเดิมดูเหมือนจะเดิมดูเหมือนจะเดิมอ่ะภายนอกก่อนครับก็ผมใส่พาร์ทของบาบัสนะครับคือด้านหน้าของบาบัสนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อแต่งของคาสันนะครับขอบ19หน้าหลังต่างไซส์กันนะครับแล้วก็เป็นเบรกของเบมโบนะครับอันนี้คือภายนอกคร่าวๆก่อนเครื่องมีทำด้วยมั้ยก็น่าจะชุดใหญ่ครับชุดใหญ่พอสมควรมันหนักแล้วเปิดกระโปรงกันดีกว่าค่ะเปิดกระโปรงรถค่ะกระโปรงรถนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเปิดเลยนะครับก็เริ่มจากเครื่องเครื่องก่อนอ่ะเครื่องนะครับมีการเพิ่มอัตราบูสต์ของซูเปอร์ชาร์จที่เบนซ์จะเรียกว่าคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือการเพิ่มบูสต์ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยเราก็ต้องลดขนาดผู้เล่ของซูปก่อนแล้วก็ไปเพิ่มขนาดแคร็งนะครับก็เพิ่มจาก4ปอนด์ไปเป็น 0.8 บาร์ตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าปอนด์ได้นะครับแล้วก็กรองเปลือยนะครับของ K&N แล้วก็มีถ้อยเสียทั้งเส้นเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็มีดาวไปครับแล้วก็มีถ้อยเสียใบท้ายเป็นของซูเปอร์สปินของเบนซ์เลยนะครับแล้วก็รีแม็กนะครับก็ตอนนี้แรงม้าก็ประมาณ200แรงม้าที่ล้อเน้นว่าที่ล้อถ้าวัดแบบรถเดิมๆจริงๆก็ประมาณ150แต่ผมขึ้นไปประมาณ50ตัวแต่ถ้าเป็นแรงม้าไฟวิลก็อยู่ประมาณ230แรงม้าไฟวิลเห็นจะได้ตัวนี้อะไรเงี้ยได้เปลี่ยนเพิ่มไหมคะก็ด้วยความว่ามันเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับก็คือพวกฝาครอบตัวนี้มันจะมีมาจากโรงงานนะครับแล้วผมก็เพิ่มเรื่องของคำโชคหน้านะครับแล้วก็ทำฝาครอบวาล์วสีสวยๆนะครับส่วนมากรุ่นนี้มันก็จะลอกหมดแล้วหนูอยากทราบหน่อยค่ะว่าช่วงล่างตรงเนี้ยพี่ได้แต่งยังไงไหมช่วงล่างนี่เราเน้นเลยนะเน้นทุกจุดงงมากช่วงล่างรถนะฮะก็คือเป็นโชว์ของบิลสไตล์ B8 นะครับสปริงเป็น H&R นะครับก็แล้วมันมียางรองสปริงชาวเบนซ์จะรู้กันว่ามียางรองสปริงเพื่อสามารถยกขึ้นยกลงได้นิดๆหน่อยๆผมก็ปรับไปแบบเป็นยางบางสุดละก็เพื่อให้มันเตี้ยที่สุดแนบที่สุดละเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ค้ำหน้าค้ำหลังมีครบคืออยากให้มันเกาะถนนที่สุดตามยุคของมันพี่วิ่งอย่างนี้เลยเหรอวิ่งแบบนี้ครับใช้งานทุกวันในประเทศไทยพี่ใจถึงมากเลยเนาะพี่วิ่งส่งเนี่ยก็น้องเตี้ยมากเลยอ่ะสไลด์ทุกวันนะครับมีตรงไหนอีกที่ใส่ตาเรามองไม่เห็นแต่เป็นความพิเศษสุดๆสำหรับรถนี้ก็เป็นแยกออยเกียร์นะครับก็แยกไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันในสายมานี่เลยนะฮะเป็นการป้องกันเวลาที่ออยมันแตกนะครับมันเกิดการน้ำแตกขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันอันตรายอะไรคือเสน่ห์ที่พี่ชอบที่สุดของรถตัวเองครับถ้าถามกลับมาถึงตัวผมเองจริงๆผมเล่นรถหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากลองเล่นรถที่มันเป็นซูเปอร์ชาร์จซึ่งในเมืองไทยก็ไม่ค่อยฮิตน่ะซูเปอร์ชาร์จนะหนูเห็นไปไหนก็เทอร์โบใช่เลยซื้อมาลองแล้วปรับแต่งแล้วได้ฟิลลิ่งของความเป็นซูเปอร์ชาร์จคืออัตราเร่งเนี่ยเหยียบไปปุ๊บเนี่ยมันน่าหงายเลยอันนี้คือความพิเศษของระบบการทำงานของซูเปอร์ชาร์จชอบความแรงนะครับชอบความแรงครับนี่คือเสน่ห์ของมันนี่คือเสน่ห์ของเขาโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่คันแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปของกลุ่มนี้กันดูว่าเสน่ห์ของแต่ละคันอ่ะมันจะสุดที่ตรงไหนไปชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์อีกคันนึงกันนะคะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะได้เลยครับผมก๊อตธนกิจนะครับอยู่พระราม9ครับใช้รถเบนซ์ CLK W208 ครับผมมันพิเศษยังไงคะพี่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เกิดมาในยุคที่หลังจาก90ซึ่งมันเป็นรถสปอร์ต2ประตูหรืออยู่ในตระกูลคูเป้และมันก็คือเป็นตัวคาบิโอเลตซึ่งก็คือเปิดหลังคาได้เป็นหลังคาผ้าใบนั่นแหละฮะทำไมมันถึงมีน้อยนักอะคะในประเทศไทยพี่มีกี่คัน
พี่คาดว่ารถพี่มีกี่คันในประเทศคิดว่ายุคนั้นคนสั่งเข้ามาน้อยมากและในปัจจุบันน่าจะมีแค่เพียงแค่10กว่าคันในบ้านเราทำอะไรไปบ้างที่มันไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนโรงงานก็หลักๆก็จะเป็นชุดพาร์ทรอบคัน AMG นะครับรอบคันเลยแล้วก็ทำ US spec ก็คือเป็นเจาะไฟมุมคือทำให้มันพิเศษจากคันทั่วไปขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคันเดียวในบ้านเราที่เป็นคาร์บิโอเลตแล้วมีไฟ US spec ตัวนี้ก็คือเจาะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วตัวไฟนี้ไม่ได้เปลี่ยนของเดิมตัวไฟนี้ก็เปลี่ยนได้ครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนครับผมแล้วว่าทำไมถ้ายุคนั้นไฟพี่ยังใส่ขนาดนี้จะได้รถดีอ่ะมันนี่ใส่กว่าหน้าน้องอยู่แล้วอ่ะขนาดนั้นเลยเพิ่งเปลี่ยนยุคนี้เพิ่งเปลี่ยนยุคนี้เกลียดท่าหน้าใส่มันมากเลยอ่ะนะใส่ทำไมจริงๆใส่หัวไปตรงนู้นได้ป่ะโอเคแล้วค่ะแล้วค่ะไม่เป็นไรให้อภัยให้อภัยแล้วถ้าหนูทำบ้างอ่ะแล้วแต่แล้วกันทำไมใจร้ายรอบนี้ไม่เป็นไรให้อภัยเหมือนกันให้อภัยเหมือนกันโอเคนอกจากพาร์ทรอบคันแล้วเห็นเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนไหมคะแม็กแน่นอนอยู่แล้วครับของเดิมติดรถมันจะมาประมาณขอบ16นิ้วอัพมาเป็น18นิ้วให้ดูเต็มซูมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเบรกจานใหญ่เข้าไปหน่อยมันก็จะดูสปอร์ตดุดันมากขึ้นนะฮะเป็น AMG ทั้งเซตเลยดุดันมากดุดันดูสีดิดูสีไม่รู้ว่าไหนดุดันกว่ากันนะคะรถต้องลองดูเหมือนไม่มีตัวตนอ่ะเดี๋ยวพูดสิเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในนี้เอากลับมาครับกลับมาครับอ่ะแล้วส่วนเบาะราคาได้เปลี่ยนหรือเปล่าเอ่ยเซตภายในคันนี้ทั้งคันเปลี่ยนมาใหม่ยกเซตเลยฮะของเดิมจะเป็นสีเทาอ่อนเปลี่ยนเป็นดำใหม่หมดเลยทั้งเซตเพื่อให้แตกต่างเดี๋ยวคือเบาะเนี้ยเปลี่ยนเนี้ยคือพี่หุ้มใหม่หรือว่ายังไงคะหรือว่ามันยังคงเป็นของเดิมหรือว่าแบบไหนซื้อจากหัวตัดมาแล้วย้ายเลยฮะสวอปเลยทั้งเซตเลยนั่นคือของแท้ก็คือล้างหมดเลยของแท้โรงงานเลยเหมือนย้ายวิญญาณเหมือนย้ายวิญญาณสวอปวิญญาณใหม่คันเนี้ยพี่หลงรักอะไรในความเป็นเขาเสน่ห์ของเขาที่มันทำให้พี่แบบอยากมีเขาในครอบครองมันคืออะไรโอ้โหแน่ๆเลยครับความฝันในวัยเด็กของเด็กผู้ชายทุกคนอยากจะมีรถเปิดประทุนคันแรกและนี่มันเป็นการคันที่เปิดประทุนแล้วเป็นโมเดลที่หายากและมีน้อยในบ้านเราซึ่งมันไม่ได้ซ้ำกับคนอื่นและคาแรคเตอร์ของเขาคือท้ายอะฮะผมชอบท้ายในรุ่นโมเดล208มากที่สุดตรงที่มันดูแบบมันดูเป็นเอกลักษณ์อะที่แบบว่าต่อให้จะรถรุ่นเก่ากว่าหรือรุ่นใหม่กว่าที่เป็นเบนซ์ด้วยกันจะไม่มีอะไรที่ซ้ำกับตัวนี้มันคืออารมณ์ของความเป็นแบบแก๊งสเตอร์เนาะแก๊งสเตอร์เพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบนซ์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะโค้งมนๆใช่ไหมอันนี้มันดูแบบว่าแข็งแรงอ่ะมันดูเหลี่ยมมันดูตูดใหญ่บ้านอ่ะมันดูแบบประมาณนั้นเนาะโอ้คุณผู้ชมคะคันนี้ถือว่าเป็นแรร์ไอเทมอีกหนึ่งคันที่หาดูได้ยากมากๆใครดูติดตามอยู่บอกเลยว่าคุ้มมากเทมนี้ไปดูคันต่อไปกันดีกว่าโอเคครับผมขอขอบคุณ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทาง น้องฝนถามแทนรถรุ่นพี่รถรุ่นพี่เป็นพิเศษยังไงคะเดี๋ยวแนะนำให้หน่อยครับผมคันนี้ก็คือ CLK นะครับคูเป้นะครับ W208 นะครับเป็นรถปี2001นะฮะก็ปีนี้ก็อายุประมาณสัก18ปีละ18ปีเท่าอยู่เลยคิดว่าจะเล่นอ่ะหนูไม่เล่นแล้วเดี๋ยว18ปีถือว่าเก็บงานเนี๊ยบมากเลยทำไมยังใหม่อยู่ขนาดนี้คะเสน่ห์ตอนที่ได้มาเนี่ยพี่ได้มายังไงบ้างคะคันนี้ก็คันนี้นะครับก็คือผมอ่ะเห็นตั้งแต่เจ้าของเดิมซื้อป้ายแดงเห็นมาเป็นเห็นกันมาตลอดเห็นมาตั้งแต่สมัยผมยังเรียนอยู่ที่มหาเรียนมหาลัยอยู่เลยครับก็เจ้าของเดิมซื้อมาแล้วก็ซื้อมาจอดจ้ะนะฮะปัจจุบันตอนนี้ใช้ไป 40,000 กิโลเดี๋ยวตอนพี่ได้มาได้มากี่โลตอนได้มา 23,000 กิโลปัจจุบัน18ปีปัจจุบันพี่ใช้มาประมาณ4ปี30ปีก็ตอนนี้ 40,000 กิโลแล้วครับนี่พี่ใช้เยอะกว่าเจ้าของอยู่นะใช่ความพิเศษที่ทำให้พี่ซื้อมาของรถคันนี้เลยเนี่ยมันคืออะไรนอกจากไมล์น้อยเจ้าของใช้ดีนอกจากที่ว่าเจ้าของดีเจ้าของใช้ดีไมล์น้อยแล้วพี่ชอบรูปทรงของมันคืออายุ18ปีเนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่ในปัจจุบันนะ มันก็เป็นรถ2ประตูเป็นเบนซ์2ประตูที่แบบดูดีนะครับแล้วก็เรียกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นเนี่ยเขาอัดบริษัทเบนซ์อ่ะเขาใส่ทุกอย่างเข้ามาในรุ่นนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปาร์คโทนิกนะฮะก็คือเวลาเราจอดรถเนี่ยอย่างเขาเรียกว่าอย่างบ้านเราเรียกเซ็นเซอร์เนี่ยตรงนี้รูตรงนี้พอดีเป็นร้อยหน่อยฮะตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับก็คือเวลาแบบว่ามอเตอร์ไซค์มาข้างๆก็จะร้อง
รถ10ปีคือก็คือสมัยนั้นยังมีอยู่สมัยนั้นใช่ครับก็มีคิดลองคิดถึงหลักว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะไม่ใช่ปัจจุบันถ้าปัจจุบันคือทุกคันมีหมดแต่เมื่อ20ปีก่อนคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นล้ำมันล้ำมากนะฮะในยุคนั้นมีเซ็นเซอร์นะครับภาษาเบนเรียกปาร์คโทนิกนะครับหนูเห็นกระจกฮะยังไงอันเนี้ยกระจกรุ่นนี้เป็นรุ่นอวังการ์ดนะฮะคือเบนรุ่นนี้จะแบ่งเป็น2รุ่นคือ Elegance ก็คือเป็นแบบหรูเอวังการ์ดก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะครับอย่างเอวังการ์ดเนี่ยกระจกเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าที่ไม่ได้ติดฟิล์มไม่ได้ติดฟิล์มครับอันนี้ฟิล์มใสกระจกสีฟ้านะครับแล้วก็นึกว่าติดฟิล์มนะเนี่ยใช่กระจกใสนะฮะแล้วก็เปิดประตูเนี่ยกระจกมันจะร่วงมันจะหล่นมันจะดรอปลงมานิดนึงเห็นไหมฮะเขาเรียกรุ่นอะไรนะกระจกหล่นครับกระจกหล่นกระจกหล่นพอปิดเข้าไปปิดปุ๊บก็จะดันกลับขึ้นไปอย่างนี้นะครับดันเข้าไปแล้วก็เครื่องเสียงของคันนี้นะครับเป็นโบสมาใช่ไหมเป็นโบสฮะยี่ห้อโบสจากโรงงานมาเลยนะครับนะเป็นโบสนะครับพี่เก็บหนังดีมากเลยเนาะนี่คือของเดิมพี่ไม่เปลี่ยนเดิมหมดเลยครับทุกอย่างเดิมหมดมีริ้วรอยบ้างตามมีรอยตามอายุการใช้งานฮะขึ้นลงยังใหม่ข้างหลังนี่ใหม่เลยนะคะข้างหลังไม่มีคนนั่งเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีใช้บ้างป่ะเนี่ยใช้ครับใช้ครับไปนั่งปุ๊บแตกแตกใช่ครับใช่ค่ะพี่แป้งคือมีอย่างนึงที่มันโดนตาหนูมากเลยคือโลโก้เขาทำไมใหม่คือพี่ดูแลดีโลโก้เลยอ๋อโลโก้นี้ตากแดดโลโก้นี้ใหม่นะครับเพราะว่าไปเที่ยวแล้วโดนหักครับจบเลยอ่ะไปโดนอันนี้เปลี่ยนใหม่ฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลุดหักไปทำไมนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ซื้อมาใส่ใหม่แล้วพี่ไม่เปลี่ยนเป็นแบบนอนไปเลยคือเอาผมอธิบายก่อนก็คือเบนซ์รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่เป็นรถ2ประตูแล้วมีโลโก้ลอยขึ้นมาแบบนี้คือเอกลักษณ์เขาแหละใช่ไหมใช่ครับก็คือหลังจากที่รุ่นนี้ลุกติดการผลิตไปแล้วเบนซ์ที่เป็นรถสปอร์ตจะเป็นดาวกลมๆค่ะตรงนี้นะฮะก็คือแบนแบนติดไปก็คือแต่ว่าไอ้ดาวลอยๆนี่ยังมีอยู่นะในเบนซ์รุ่นใหม่ที่เป็น4ประตูแต่ว่าถ้าเป็น2ประตูอ่ะมันจะไม่มีไอ้ดาวลอยๆอย่างนี้แล้ว2ประตูตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ2ประตูยังจะไม่มีดาวลอยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1เรื่องราวที่เป็นความรู้เกี่ยวกับรถสำหรับสายนี้สำหรับพี่ค่ะอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้ฉันต้องเก็บรถรุ่นนี้สำหรับเราโดยส่วนตัวเลยด้วยความที่ผมอยากเก็บรถรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้ในประเทศไทยมีน้อยมากนะครับเนื่องจากศูนย์บริษัทเบนซ์ไม่ได้นำเข้ารุ่นนี้อย่างเป็นทางการค่ะนะครับแต่สามารถลูกค้าสามารถสั่งได้เอาเข้ามาโชว์ที่มอเตอร์โชว์แต่ว่าลูกค้าสามารถสั่งได้แต่ว่าไม่ได้ลงขายไม่ได้วางขายนะครับโดยรถในประเทศไทยมีประมาณผมเดาว่าประมาณ300คันโอ้โหสุดจริงสำหรับแก๊งนี้ไปยอมค่ะเราไปดูความสุดกันอีกดีกว่าค่ะถือว่าคันนี้เป็นอีก1คันจริงๆที่เอามาฝากกันจ้าคนขาอยากจะบอกว่าคันนี้คือแบบเด็ดมากนะคะเขาบอกว่ามีไม่ใช่ค่ะคันนี้ค่ะมีไม่กี่คันในประเทศไทยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวมารู้จักเจ้าของกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อณภัทรพัทรเรืองกูลนะครับชื่อเล่นชื่ออั๋นครับคันนี้ที่ว่ามีน้อยเนี่ยมันน้อยสักแค่ไหนคะพี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นเจอเหมือนกันเลยนะในกลุ่มคาดว่าไม่น่าเกิน4คัน5คันไม่เกินโอ้น้อยจริงน้อยไปไหมน้อยจริงนะอะไรทำให้พี่ได้เขามาคะหนูถามนี้ก่อนอะไรก็คงเป็นโชคชะตามั้งฮะคงเป็นเนื้อคู่ครับผมก็มาคือไม่ได้ตามหาไม่ได้ตั้งใจจะตั้งใจมีคนมาขายให้ก็เลยซื้อไว้อะไรคือเสน่ห์ของเขาที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเก็บอ่ะคันนี้นอกจากมันมีน้อยเหลือเกินนั่นแหละฮะกับกำลังเครื่องที่ผมชอบกับกำลังเครื่อง6สูบของเขาก็เลยตัดสินใจเอามาเก็บทำแต่งให้มันสมบูรณ์อ๋ออันนี้คือเครื่องใหญ่ก็คือ6สูบครับผมเครื่อง 3,200 แล้วเป็นเครื่องแต่งล่ะครับแต่งอย่างไรบ้างแต่งเครื่องไปเพิ่มไหมคะหลังจากเครื่องใหญ่แต่งเพิ่มอะไรบ้างก็เก็บทำความสมบูรณ์ทำท่อกองรายละเอียดให้มันใช้งานได้ใช่ครับสมบูรณ์เพอร์เฟคของเขาก็วิ่งแล้วครับสวยนะสวยมากชุดแต่งนะคะพี่ชุดแต่งเป็นอยากจะถามว่าพี่แต่งอะไรไปบ้างอ่ะเพราะว่ายุบยิบเต็มไปหมดแต่งตรงไหนบ้างเลยอ่ะเริ่มทุกจุดอ่ะทุกจุดพูดเลยคือรถพี่ต้องมองจริงพี่ชุดแต่งก่อนเลยครับผมทำอะไรไปบ้างเป็นชุดแต่ง AMG ครับค่ะแล้วก็เสริมลิ้นคาร์บอนของ Mactan Design ครับผมไฟก็ไฟโครมดำ
แหวนของแต่งเล็กๆน้อยๆแม็กวอลเซเนอร์ไม่น้อยพี่อยากว่าพี่ถ่อมตัวมากเล็กๆน้อยๆคือเดินไปนี่แบบนั่นเอออ่ะรอค่ะรอวอลเซเนอร์ครับขอบ19ก็ชุดเบรก AMG ครับท่อค่ะท่อครับผมท่อเป็นเดินสแตนเลสตั้งแต่เฮดเดอร์ยันท้ายเลยครับอ๋อใช่ครับขึ้นไปถึงปลายที่เราเห็นใช่ครับก็ใส่ปลายเป็นของอาคาปวิกครับถือว่าแต่งทั้งเซตน้องฝนคันนี้แต่งซะหล่อใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนมากอ่ะคันนี้เปลี่ยนแน่ใช่ครับของเดิมต้องไม่รุมดำอย่างนี้แน่ๆครับผมสไตล์การแต่งรถของพี่นะคะมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวพี่บ้างอะเกี่ยวกับตัวพี่มันคนเรามันต้องคู่กันนะฝนนะดูดุลึกลับน่าค้นหาหาอีกด้วยใช่ครับโอ้โหน่าค้นหาเลยจริงบอกถึงรถหรือบอกถึงพี่พี่บอกถึงรถครับรถเองขับเองจริงครับแล้วก็ดุดันดุดันฉกเฉี่ยวไม่เหมือนใครแต่จริงนะคะไม่ค่อยเห็นเลยไม่เห็นเลยดีกว่าพูดเลยว่าไม่เห็นดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นที่ใช่แต่สวยจริงค่ะโอ้โหไปดูคันต่อไปกันดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นอีกไปค่ะขอขอบคุณกองอากาศติดรถยนต์เฮอริเคนโอ้โหคุณผู้ชมค่ะดูพวงกุญแจนะคะอยากจะรู้หรือเปล่าว่าเจ้าของเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะคะงุ้งมิ้งมากค่ะสวัสดีค่ะพี่อยากแนะนำตัวหน่อยครับผมไก่ครับบอกกันนะพี่ชื่อว่าอะไรนะคะผมไก่ครับพี่ไก่นะน่ารักค่ะเราจะมาโฟกัสที่พวงกุญแจเขารถที่เขาทำมาสวยไม่มองไม่มองงงเลยพี่ทำยังไงให้พวงกุญแจเด่นกว่ารถพี่ได้วันนี้ของลูกของลูกจบเลยจบเลยมาเอาคันนี้ก่อนค่ะแต่งอะไรคันนี้มันพิเศษสำหรับพี่ยังไงคะก็ผมว่ารถมันเป็นรถเก่าแล้วมันก็วิ่งเร็วไม่ได้วิ่งเร็วไม่ดีแต่ว่าวิ่งเร็วไม่ดีนี่ไม่กำลังพูดถึงคนไม่คือรถมันควรที่จะสวยๆขับปลอดภัยไม่สวิสวาร์ถ้ามาทางเนี้ยเตี้ยๆกองๆผมว่าเวิร์กคือเหมาะกับวิ่งเตี้ยๆกองๆแบนๆแบะๆแบบนี้เวิร์กใช่ไอ้ที่พูดมานี่มันคือความดีมันคือความดีมันคือความดีแต่เวลาวิ่งช้าๆมันก็จะเหมือนผู้หญิงนะฉันก็จะดูสง่าใช่เดินสับขามันก็จะสับขาถ้าเป็นสาวสมัยนี้ก็จะเดินไวหน่อยก็จะดูไม่ค่อยแพ้มันจะดูไม่ทันมันจะดูไม่ทันเรื่องแต่เรื่องคือพี่ดูไม่ทันมันมาพี่แต่งอะไรไปบ้างคะสำหรับคันนี้ก็มีต้อ MAE MAEช่วงล่างเป็นแอร์ลิฟต์อู่แถวบ้านผมชื่อรอยัลกลาดจัดฟิตเมนต์ไทม์ระยะความสูงต่ำคุณหลีจัดให้หนูเห็นมีเบรกด้วยเบรก AMG อันนี้พื้นฐานครับทุกคันมีแทบจะทั้งนั้นแทบจะทุกคันครับผมแล้วก็ชุดพาร์ทล่ะคะนี่มันเป็นของอะไรเอ่ยพาร์ทเป็นลอยเซอร์ครับน่าจะมีคันเดียวในไทยใช่ที่ใส่ชุดนี้ใช่เพราะว่าผมเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วมีน้องที่รู้จักกันเขาหาให้ได้มาจากรถคันที่ผมเห็นนั่นแหละเขาจำแหละออกมาใช่ครับผมมีทำเครื่องเสียงด้วยน้องฝนทำอะไรไปบ้างคันนี้มีฟอนต์เป็นซาวด์มอนิเตอร์ซาวด์มอนิเตอร์แล้วก็ระบบขยายเป็นบีวิทบีวิทครับผมส่วนลำโพงเป็นสแกนครับสแกนสปีดถือว่าใช้ไฮเอนด์ทั้งหมดทั้งระบบนะคะแต่ว่าสายเสยก็เป็นสายบ้านสายบ้านเอาเครื่องบ้านมาใส่สายของเครื่องบ้านสายของเครื่องบ้านพอบอกสายบ้านปุ๊บอ๋อสายบ้านบ้านอะอะไรก็ได้อุปกรณ์ดีอยู่แล้วสายบ้านบ้านคือสายเครื่องบ้านอย่างนะแสดงว่าเป็นคนเล่นอยู่แล้วก็เคยเล่นมาบ้างครับแล้วรุ่นนี้นะคะเอกลักษณ์แล้วก็ความเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบ210อยู่แล้วแต่210มันเป็นรถ4ประตูแล้ว208มันเป็น2ประตูผมว่าอนาคตมันไปไกลกว่ามันเก็บได้นานกว่าต่อให้เราทำเป็นทรงวิจารณ์แบบนี้ผมว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันนะฮะด้วยความชอบด้วยแหละถูกต้องโอ้เธอเป็นอีกหนึ่งคันที่เก็บงานมาได้เหนียบมากคุณผู้ชมค่ะWe'll be right back.
ป็นคันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวก็มารู้จักพี่เขาก่อนนะคะว่าชื่ออะไรคะชื่อกฤษดานะครับพี่กฤษดาค่ะรถของพี่สไตล์การแต่งของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงคะค่อนข้างจะเน้นให้มันเหมือนเดิมที่สุดสมัยตั้งแต่วันที่มันออกมาครับอ๋อคือเดิมของพี่นี่คือเดิมขนาดไหนคะคือพยายามไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักคือรักษาลักษณะรถของเดิมมาเลยของเดิมที่สุดนั่นหมายถึงว่าอารมณ์อะไรทุกอย่างก็ยังคงเป็นตอนที่พี่ได้มาแรกก็ต้องหาจากเมืองนอกจากเร็วแต่ว่าเป็นเหมือนเดิมใช่ครับคือพี่หาของเดิมเอามาเปลี่ยนใหม่ไม่ค่อยเน้น modify คือต้องการให้ใหม่ใช่ไหมคะอุ้ยแต่ความยากที่ไม่ modify คือพี่ไปหาของเดิมมาหาของนี้ยากยากไหมเพราะรถมันสิบกว่าปีแล้วครับวิธีหาของพี่บอกหน่อยว่าเทคนิคในการหาของเดิมแล้วคือคุณผู้ชมค่ะหนูจะบอกว่ามันเดิมจริงๆแล้วเหมือนรถใหม่จริงๆอ่ะเข้าใจปะคือเหมือนเป็นรถใหม่เมื่อตอนออกจากศูนย์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอันนี้ปีอะไรนะ2000ครับ2000คือมันใหม่ขนาดนั้นเลยอ่ะก็ยังใหม่อยู่นะคะเออใหม่เป็นแบบเดิมๆบ้านอีกอ่ะรถหนูเก่ามากค่ะวิธีเทคนิคการหาของเป็นไงคะก็อันนึงก็เราต้องเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มก็จะมีเพื่อนๆที่เขาจะมีอะไรอยู่บ้างแล้วก็ eBay ครับต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะนั่นหมายถึงว่าอะไรบางตัวเขายังคงผลิตอยู่เยอะมีฮะหรือเป็นของมือสองที่สภาพดีมากแต่ว่าราคาก็สูงมากก็ยังมีอยู่ก็สั่งเขามาโอ้โหอะไรคือเสน่ห์ของรุ่นนี้ที่ทำให้พี่ยังคงรักและเก็บแล้วเอาเขามาโมให้มันทรงแบบรูปทรงของรถนะครับตรงท้ายเงี้ยสวยมากเนาะมันจะสโลปหรูหรานะแบบอย่างเงี้ยหรูหราเวลาขับไปมีเพื่อนถามไหมว่าแบบรถรุ่นอะไรก็คนออกแบบสามนิกของประเทศไทยอ่ะยังชมเลยว่ารุ่นนี้สวยมากโอ้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เรามาครบทุกรูปทุกแบบทุกไลฟ์สไตล์เลยจริงๆในการแต่งรถรุ่นนี้บอกเลยว่าคืนนี้สดจริงๆสำหรับออโตโมบิลเลสซิ่งค่ะขอขอบคุณพาเบกเน็กสเตอร์สปีดอันเดอร์คอนโทรลผู้ชมค่ะแล้วนี่ก็คือแขกรับเชิญดีๆที่วันนี้มาเป็นแก๊งแล้วก็เรานำมาฝากคุณผู้ชมถ้าคุณชอบเรื่องของรถแต่งไม่ว่าจะแต่งอะไรก็ตามติดตามได้ที่ออโตโมบิลเรซซิ่งคาร์ค่ะเทปมาสเตอร์ของเราจะออนแอร์ทุกศุกร์ที่2และที่4นะคะที่ออโตโมบิลเรซซิ่งคาร์นั่นเองอย่าลืมนะคะติดตามได้ที่แฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะคะออโตโมบิลเรซซิ่งคาร์นะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะใช่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาโชว์พลังกันนิดนึงนะหนูขอให้พี่ๆพูดชื่อกลุ่มตัวเองดังๆ1รอบนะคะแล้วก็ถ้าไม่บอกให้หยุดห้ามหมดเสียงโอ้ยได้เหรอใครหมดเสียงก่อนอายุเยอะโอเคป่ะโอเคนะโอเคนะหนูให้สัญญาณนะพร้อมกันนะคะแล้วก็ชูนิ้วนี้ด้วยนะเซลเกขับไปแล้วจ้าแล้วพี่เตี้ยขนาดนี้ช่วงล่างทำอะไรไปบ้างคะไปถึงรถไม่หรอกผมตกใจผมตกใจคำนี้มากเลยอ่ะนะครับพี่เขาสะดุ้งเลยสะดุ้งตกใจไงหลังสะดุ้งใจมากแล้วก็เดินสเตเลสใหม่ทั้งเส้นออกไกลไปได้เราเดินออกเดินออกอย่าลืมนะคะก็ติดต่อแคบไหมคะ